งานนี้หนุ่มบอลเชิญยิ้มโพสถึงเจ้าภาพแบบนี้ค่ะหลังจากที่นัดเมียโชคเปิดคลิปเสียงค่ะสืบเนื่องประเด็นที่นัดเมียโชคมีการเปิดคลิปเสียงรายการหึงกระแสเป็นคลิปเสียงระหว่างนัดกับเจ้าภาพคลิปเสียงพูดถึงประเด็นที่เมียโชคเนี่ยถามว่าจะเป็นไรไหมถ้างานนี้จะไม่มีพี่บอลมีแค่โชคจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นฝั่งปลายสายก็บอกว่าไม่เป็นไรและมีการพูดคุยที่เข้าใจว่าเชิญแค่โชคที่งานนี้บอลเชิญยิ้มฟังแล้วถึงก็บอกว่ารู้ว่าใครเสียงนี้เนี่ยเป็นใครจำเสียงได้รู้ได้ผู้ชายคนนี้นี่คือใครรู้นะครับว่าคุณคือใครเดี๋ยวจบรายการคุณเจอผมล่าสุดบอลเชิญยิ้มออกมาโพสต์เฟซบุ๊กว่าผมกับพี่อ้อคุยกันมาตลอดก่อนจะมีคลิปเสียงออกมาในรายการทำให้เข้าใจผิดว่างานไม่เอาผมเพราะพี่อ้อกับผมยังสนิทกันและเป็นคนที่เอาผมไปงานตั้งแต่แรกๆก่อนหน้านี้พี่เขาก็หางานวงเราเหมือนกันครับวันเกิดที่ผ่านมาไม่กี่วันนี้ผมก็ไปเอาวงของผมเนี่ยไปเล่นในงานพี่เขาด้วยเราผมเข้าใจนะพี่ไม่ได้มีเจตนาแบบนั้นครับน้องรับทราบและเข้าใจครับพี่เราโทรคุยกันตลอดครับขอบคุณครับพี่ที่รักและเอ็นดูวงผมครับสุขภาพแข็งแรงนะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่นั่นของหนุ่มบอลออกมาตอบโต้เกี่ยวกับประเด็นดีนั่นเองนะคะ